แหลมมอริสันล้มในห้องน้ำกระดูกก้นกบปีกสะโพกแตกแนทลูกสาวสุดใจหายศิลปินรุ่นใหญ่แหลมมอริสันล้มในห้องน้ำกระดูกก้นกบปีกสะโพกแตกปวดสุดทรมานแนทณัชชาลูกสาวสุดใจหายอัปเดตอาการพ่อทำเอาแฟนคลับตกออกตกใจเป็นห่วงไม่น้อยหลังนักแสดงสาวแนทณัชชานนท์แจ่มโพสต์ภาพคุณพ่อแหลมมอริสันศิลปินรุ่นใหญ่มือกีตาร์ระดับตำนานของประเทศไทยเจ้าของฉายาเดอะกีตาร์คิงออฟไทยแลนด์นอนอยู่บนเตียงพร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังลื่นล้มในห้องน้ำโดยแนทระบุว่าพ่อล้มในห้องน้ำหลังจากวันนั้นก็ปวดมากเลยให้คนมานวดหลังจากนั้นก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆต้องทำ MRI พบว่ากระดูกก้นกบแตกปีกสะโพกแตกหัวเน่าแตกหมอให้พ่อพักฟื้นกินยาจนกว่าจะหายดีใจหายมากๆแต่ดีที่พ่อไม่ต้องผ่าตัดขอพระเยซูแพทย์ผู้รักษาโปรดรักษาพ่อให้หายดีในเร็ววันเอเมนภายหลังแฟนคลับทราบข่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามพร้อมอวยพรขอให้พ่อแหลมหายไวๆสุขภาพกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเป็นกำลังใจให้คุณแนทนะคะคุณยายอายุ84ก็ล้มกระดูกก้นกบแตกเหมือนกันต้องนอนเฉยๆให้กระดูกประสานกันเองสัก1เดือนจะค่อยๆดีขึ้นค่ะขอให้คุณพ่อหายเร็วๆนะคะไอจีนัดขีดล่างนัตตาชาคอนเสิร์ตสุดท้ายที่ไม่ได้จัดวินัยบันทึกเสียงต้อยไว้เผยพี่เหนื่อยมามากแล้วคอนเสิร์ตสุดท้ายที่ไม่ได้จัดวินัยบันทึกเสียงต้อยไว้เผยพี่เหนื่อยมามากแล้วยอมรับเสียใจขอให้วิญญาณพี่ไปสู่สัมปรายภพเมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่21 กุมภาพันธ์ 65ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีฟพุทธิดาศิรฉายาพร้อมครอบครัวเดินทางมารับศพต้อยเศรษฐาศิรฉายาผู้เป็นพ่อและศิลปินแห่งชาติหลังเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดด้วยวัย77 ปีโดยมีนายวินัยพันธุรักษ์และนายพิชัยทองเนียง2สมาชิกวง The Impossibles ร่วมมารับศพขึ้นร่วมวงด้วยความอาลัยก่อนนำร่างไปสวดพระอภิธรรมที่ศาลา1วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกทม.ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเย็นวันนี้ก่อนตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100 วันนายวินัยกล่าวว่านับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของวงการพี่ต้อยเป็นบุคคลพิเศษมีความสามารถรอบตัวสร้างคุณูปการมากมายในวงการบันเทิงเราทำงานกันมาเกือบ60 ปีเราเสียสมาชิกวงไป5 คนแล้วเหลือกันแค่2 คนซึ่งเมื่อ 4-5 เดือนก่อนเรามาเยี่ยมก็ได้บันทึกเทปร้องเพลงเก่าไว้เพื่อไปโปรโมทคอนเสิร์ตที่เตรียมจะจัดในกลางปีนี้หากพี่ต้อยมีอาการดีขึ้นและนับว่าเป็นการทำงานครั้งสุดท้ายแต่เมื่อเสียพี่ต้อยไปก็ยังไม่ได้คิดว่าจะจัดงานต่อไปหรือไม่ยอมรับว่าเสียใจขอให้วิญญาณพี่ต้อยไปสู่สัมปรายภพพี่ต้อยเหนื่อยมานานมากอยากให้พี่ได้พักผ่อนด้านอีฟพุทธิดากล่าวว่าที่ผ่านมาพ่ออยู่ในภาวะประคับประคองมาสักพักแล้วไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้แต่รู้ว่าสภาวะของโรคไม่สามารถรักษาได้เพราะพ่อทานไม่ได้เหมือนคนไข้หนักหลายเคสหากทานได้หมอจึงจะรักษาได้เพิ่มเติมและด้วยสภาวะร่างกายแบบนี้ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตอนพามาก็คิดว่าหากพ่อได้พักสัก 2-3 วันให้หมอได้ให้อาหารทางสายยางหรือให้น้ำเกลือแล้วอาการคงจะดีขึ้นก่อนพากลับบ้านแต่กลายเป็นว่าพ่อมาถึงแล้วคงเหนื่อยมีอาการความดันตกมีเสมหะทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาสั้นแม้จะรู้ว่าพ่อป่วยเยอะแต่ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้พ่อเข้าออกโรงพยาบาลหลายรอบต้องดูแลระหว่างโรงพยาบาลกับบ้าน
หากมีอะไรที่ไม่สบายตัวสบายใจจะกลับมานอนสักช่วงแล้วกลับบ้านใหม่จริงๆไม่มีสัญญาณอะไรแต่หมอก็เคยพูดว่าอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะสามารถทำให้พ่อดีขึ้นได้มันอาจจะทรงสุดๆหรือสุดลงไปแต่เราก็ไม่เคยมีประสบการณ์เราก็เคยคุยกันเพียงแต่เมื่อวานไม่คิดว่าจะเป็นเหตุแบบนี้ลูกสาวศิลปินแห่งชาติกล่าวประยุทธ์หงุดหงิดเสนอข่าวตำรวจทำคดีค้ามนุษย์ลี้ภัยไม่มีประโยชน์เจอสื่อถามสวนประยุทธ์นั่นบ้านเมืองมีขื่อมีแปรและมีกฎหมายจะไปทำอะไรได้หลังปวีณร้องอยากกลับประเทศแต่หวั่นไม่ปลอดภัยยันไม่ปกป้องใครที่มีเอี่ยวเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 21 กุมภาพันธ์2565ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ว่าดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดผลงานการค้ามนุษย์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งใดที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาตรวจสอบแล้วตำรวจก็ชี้แจงไปแล้วบางเรื่องที่เป็นประเด็นผ่านด้วยระเบียบกฎหมายก็ต้องว่าไปตามนั้นรัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่อย่างนั้นก็คงไม่ดีขึ้นเหมือนวันนี้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้องทำต่อไปทั้งการค้ามนุษย์การประมงเรื่องการทุจริตเราอาจจะมองว่าคะแนนเราตกต่ำลงก็ต้องไปในรายละเอียดส่วนหนึ่งได้เท่าเดิมส่วนหนึ่งลดลงแต่ส่วนที่เพิ่มมากขึ้นคือเรื่องการบริหารของภาครัฐที่ได้คะแนนสูงขึ้นมากนี่คือผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาอย่าไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวต้องดูส่วนไหนที่ดีส่วนไหนที่ไม่ดีก็แก้กันไปก็ต้องทำงานแบบนั้นเมื่อถามว่ากรณีคดีพลตำรวจตรีปวีณพงษ์สิรินอดีตรองผู้บัญชาตำรวจภูธรภาค8พลเอกประยุทธ์กล่าวสวนมาว่าเขามีคดีอะไรหรือเมื่อถามว่าพลตำรวจตรีปวีณระบุต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศออสเตรเลียเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ไปร้องทุกร้องเข้าช่องทางมาเมื่อถามว่าพลตำรวจตรีปวีณอยากจะกลับมาพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมไม่ได้ให้เขาออกไปไม่ใช่หรือเขาออกไปเองไม่ใช่หรือถามต่อว่าพลตำรวจตรีปวีณกังวลเรื่องความปลอดภัยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าใครจะไปทำอะไรเขาได้บ้านเมืองมีขื่อมีแปรมีกฎหมายอยู่ถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกทุกคนเวลาไปก็ไปเองสมัครใจไปเองพอจะกลับมาบอกไม่ปลอดภัยบางคนที่ไปก็มีกฎหมายค้างอยู่แต่อยากจะกลับมองตรงนี้สิเมื่อถามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความชัดเจนอย่างไรพลเอกประยุทธ์กล้าว่าเขาชี้แจงทั้งในโซเชียลมีเดียและมีการแถลงออกแล้วอย่าไปฟังเฉพาะช่องทางไหนช่องทางเดียวไม่อย่างนั้นก็จะขัดแย้งกันไม่เลิกถ้าคิดว่าไม่มีอะไรก็กลับมาเขาไม่ได้มีคดีอะไรกับตนไม่ใช่หรือไม่มีคดีกับใครไม่ใช่หรือเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะรับประกันได้หรือไม่ว่าจะไม่ปกป้องหากมีคนใหญ่คนโตเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมจะไปปกป้องใครเป็นใครเล่าถ้าไม่เปิดชื่อใครก็พูดได้ซึ่งสังคมก็ต้องคิดให้มีหลักเกณฑ์มีหลักฐานจะทำอะไรก็ต้องมีหลักฐานก็กลับมาจะฟ้องร้องอะไรก็ฟ้องไปให้กระบวนการตัดสินไปแต่ถ้าฟ้องแล้วไม่ใช่เขาก็ฟ้องกลับแค่นั้นเองกฎหมายอยู่กันด้วยกฎหมายไม่ใช่พูดกันไปพูดกันมาขยายความกันอยู่แบบนี้เมื่อถามย้ำว่าเรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรมจากการสอบสวนคดีคานุษย์ทำให้พลตำรวจตรีปวีณกังวลไม่กล้ากลับประเทศไทยพลเอกประยุทธ์ตอบกลับผู้สื่อข่าวทันทีว่าผมไม่ตอบคำถามคุณผมไม่ตอบคุณเพราะไม่เคยเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์เลยผู้สื่อข่าวจึงถามกลับพลเอกประยุทธ์ว่าข่าวไหนที่สื่อเสนอไม่เป็นประโยชน์พลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าก็ไปเปิดดูในหนังสือของคุณจากนั้นก็บอกให้คนต่อไปถามเพิ่มเติมThank you.
้